สวัสดีครับขอบคุณลูกค้านะฮะที่ส่ง Rolex Submariner นะฮะ2กษัตริย์ปี2009นะครับหน้าปัดน้ำเงินขอบฟิล์มที่ขอบอกเลยว่าเป็นสภาพเดิมๆแต่ว่าไม่มีกล่องใบนะฮะตัวเรือนน่าจะผ่านการลูบมาสัก1ครั้งนะฮะดูจากมงกุฎก็จะตื้นลงไปนิดเดียวนะฮะแต่สภาพตัวเรือนสายนะครับแล้วก็เรทที่ลูกค้าฝากขายเนี่ยค่อนข้างคิดว่าขายได้ไม่ยากนะครับสำหรับใครที่กำลังหา Rolex Sport นะครับเทรนด์2กษัตริย์รับรองว่ากลับมาแน่นอนเพราะว่าเทรนตั้งแต่ปี1995จนถึงปี2005เนี่ยเป็นยุคของนาฬิกา2กษัตริย์ที่กลับมานะฮะรวมถึงซับมารีนด้วยสมัยก่อนนะฮะถ้าย้อนกลับไป5ปีถึง8ปีนาฬิกา2กษัตริย์มีราคาที่แพงกว่านาฬิกาสแตนเลสอยู่ค่อนข้างถึง 30% แต่ปัจจุบันนะครับนาฬิกาสแตนเลสกลับแซงแพงกว่านาฬิกา2กษัตริย์ดังนั้นเรามาดูความเป็นไปได้นะฮะที่การซื้อนาฬิกามือ2ที่ถูกกว่าราคาตลาดในปัจจุบันในสมัยก่อนอาจจะสร้างนะครับมูลค่าที่อาจจะกลับมาที่เป็นวัยรุ่นโตขึ้นแล้วกลับมาเล่นเทรนด์สองกษัตริย์หรือเรือนทองมากขึ้นนะครับดังนั้นเรือนนี้นะฮะจากสภาพที่ดูเนี่ยให้ 90% นะครับกระจกไม่มีรอยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่มียิงขอบเลเซอร์ด้านในด้วยขอบฟิล์มนะฮะไม่มีรอยแล้วก็หลายคนเนี่ยที่เก็บซับช่วงนี้ที่บอกว่าซับมีโอกาสดิสคอนหลายคนก็บอกจะมีซับสองกษัตริย์หน้าเขียวออกมาเป็นฮักสองกษัตริย์หรือเป็นเรือนทองหน้าเขียวนะฮะดังนั้นเรือนทองหน้าน้ำเงินนะฮะก็อาจจะกลับมาฮิตอีกครั้งหรืออาจจะดิสคอนทินิวไปดังนั้นเสน่ห์ของนาฬิกาซับสองกษัตริย์บางคนเรียกว่าหน้าซันเบิร์ดนะครับซึ่งอาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงได้ด้วยนี่คือเสน่ห์ของซับมารีนสองกษัตริย์ครับใครมองหานาฬิกาไม่เกิน 300,000 บาทนะครับเดือนนี้เป็นอีกหนึ่งช้อยที่อยากจะให้พี่นะครับได้ลองนะครับวันนี้ก็อาจจะรีวิวแล้วก็รอช่างมาถ่ายสตูให้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะฮะทักมาได้ที่ SS 9นาฬิกานะฮะหรือเบอร์โทรศัพท์0896592555ครับขอบคุณลูกค้านะฮะที่ให้โอกาสโอรีวิวแล้วก็มีรายได้จากการรีวิวแล้วก็ตามหาเจ้าของนะครับขอบคุณแล้วก็แพ็กเกจ6นะฮะที่ลูกค้าให้เดี๋ยวจะจัดเต็มถ่ายสตูแล้วอาจจะอัดวิดีโอให้เยอะๆนะครับรับรองเรือนนี้เป็นอีกหนึ่งเรือนนะฮะที่โออยากนำเสนอแล้วก็เชียร์ให้ลูกค้าที่มาดูที่ร้านนะครับออกแน่นอนครับผมคิดถึงนาฬิกามือ2คิดถึง9นาฬิกาครับ